ท่านนายแจ็คเฮ้ยเฮ้ยหรอลงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูดเมื่อกี้ดูดเลยดูดอะไรดูดไหมแน่โทษแล้วไม่เหล็กแล้วนะไม่เหล็กเหรอไล่แล้วเหรอไล่แล้วคิดเข้าสิ่งใช่ไหมคุณหอมวันนี้ก็คือมาเป็นให้กำลังใจโดยตรงเลยก็ให้กำลังใจไม่โดยอ้อมโดยตรงก็คือน้องมีงานก็คือน้องชวนไว้นานแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นงานเปิดตัวสินค้านะอย่าลืมมานะเราก็บอกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรามันก็เลือกไปก็เลือกเจนไปเลยมันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างใครจะกล้ามั่นใจแบบนี้ก็คือเอาจริงๆนะพี่ BK นี่คือพี่ชายที่รักมากยังเป็นน้องสาวอยู่เสมอนะโยก็เป็นน้องที่เอ็นดูแต่พอวันที่เขาเลิกกันอ่ะเขาไม่ได้เลิกกันเรื่องเงินเรื่องอะไรเราก็รู้ตามข่าวนะว่าเลิกกันด้วยเรื่องอะไรหอมก็เลือกให้กำลังใจคนที่ถูกกระทำนะตอนนั้นนะตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลำบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็สำหรับพี่พีเคยังเป็นน้องรักอยู่เสมอเพียงแต่สองฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟลิกต์กันแบบรุนแรงอย่างเงี้ยมันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะแบบสู้ทั้งสองทีมอ้าวสู้กันก็คือยังไงอ่ะยิบอายทั้งคู่หรออย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนนกสองหัวเราก็เลยเมื่อเราเลือกให้กำลังใจฝั่งเนี้ยมันก็ไม่มีหน้าที่จะไปแบบพี่พีเคสบายดีไหมฝั่งโยก็จะต้องกังวลว่าถ้าเราวันนึงเราไปเจอพี่พีจะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอึดอัดใจสมมติถ้าหอมไปเจอพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยเกิร์ตถูกไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิร์ตเลยหอมไปได้เลยมันก็จะไม่อึดอัดนะใช่เพราะว่ามันเหมือนกับพอเขาไม่ถูกกันน่ะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เทไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกให้กำลังใจน้องเขาก็บอกว่ายังเป็นน้องเสมอนะก็ฝากบอกตรงนี้เลยอะไรเงี้ยยังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะสำหรับหอมนะเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต้องแยกกันอันนี้หอมไม่เกี่ยวอยู่แล้วหอมเป็นคนนอกแต่ทำยังไงมันมีโอกาสไหมที่พี่พีจะได้รับโอกาสในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งทำยังไงให้ภาพลักษณ์พี่พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หอมห่วงมากกว่าเพราะหอมรู้สึกว่าพี่พีเคเป็นคนชอบทำงานมันทุกคนอ่ะต้องมีงานอ่ะมันถึงจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขาก็ยิ่งน่าห่วงเราก็ห่วงในฐานะน้องคนนึงอยู่แล้วเราคิดว่าจะกลับมาการเงินได้ไหมคะแบบอย่างไรบ้างจะได้เขาจะไม่มีเงินจริงไหมเท่าที่พี่หอมหอมไม่คิดว่าเขาโกหกคนเราไม่ทำงานไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันก็เป็นเวที่ถูกต้องที่พี่แคร์อาจจะมีสินทรัพย์แต่เงินสดที่มันออกทุกวันแล้วคนวางแผนอย่างเขาอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกกังวลแล้วแล้วหอมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงอ่ะเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างพี่พีเคยากมากนะอ่ะหอมถามว่าใครคือตัวตายตัวแทนพี่พีเควันนี้นั่งนับไม่ถึง5คนมันยากมากฉะนั้นหอมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทำงานนะคะพี่พีเคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่มีโอกาสในการทำงานแล้วก็จะกลับมาได้ไหมกลับมายืนจุดเดิมอยู่ที่ตัวเขาพี่พีเคต้องบิดอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ต้องมีคนนั้นเข้าไปคุยกับพี่พีเคแล้วแล้วบอกแนวทางว่าต้องทำยังไงถ้าจับตัวพี่เคแล้วอ่ะไม่ต้องรีบเอายังไงจับหูแล้วยกมือบัวเราไปคาลิไงเพราะว่าเคยเข้าไปคุยกับพี่พีเคตัวไม่แบบอาจจะไม่ให้ข้อคิดหรืออะไรคุยไม่ได้หอมอยู่ในฐานะน้องเราผู้คาลิมันไม่อยากทำงานแล้วเห็นไหมเห็นไหมแววตาในฐานะน้องหอมไม่ใช่คนที่พี่พีเคพูดแล้วจะฟังแต่ถ้าวันนึงเขาเปิดใจฟังหอมยินดีนะแล้วมันมีคนไหนที่เขาฟังก็ต้องเนี่ยก็ต้องให้เขานึกว่าใครในวงการบันเทิงเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวันนี้อ่ะเวลาที่นั้นเน็กไงใจหอมคิดถึงนั้นเน็กแต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่าเขามีพลังพอที่พี่พีเคจะฟังไหมแล้วคือนันเน็กอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไหมเข้าใจไหมหอมก็คือแบบถือวิสาสะในการพูดออกไปแต่หอมไม่ได้มีพลังพอในการแนะแนวทางหรอกหอมแค่อาจจะมองวิธีการของพี่พีเคบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงแล้วหอมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาว่าเขายังอยากกลับมาทำงานอยู่ไหมแต่ถ้าเขาอยากกลับหอมคิดว่าการเปิดรับฟัง
คนอื่นๆหรือพี่น้องในวงการบันเทิงก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้ก็ดีนะแต่ว่าโอกาสก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เขากลับมาที่เดิมได้ค่ะเราคิดว่าโอกาสของเขายังไงคนฆ่าคนตายยังได้รับโอกาสในการกลับมาเลยอ่ะพี่พีเคก็ทำผิดนะผิดใช่ไหมขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจขอว่าจริงใจในการออกมาขอโทษอันนี้เป็นแค่อ่านหอมแนะนำนะแต่หอมแค่ไม่รู้ว่ามุมมองเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนนึงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วรับผิดชอบมันแก้ไขมันหอมว่าน่าจะมีโอกาสกับพื้นที่นั้นแล้วตอนนี้เรายังไม่เห็นความจริงใจนะหอมไม่ได้เข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอันนี้ก็คือตอบไม่ได้แล้วการที่เราแบบเลือกความชัดเจนเรากลัวว่ามันจะมันเข้ามาโจมตีหรือดราม่าอะไรหรือคนด่าใช่ด่ากูเรื่องอะไรทำไมไม่ใช่เก่งไหมเก่งอ่ะเก่งเก่งเล่นเก่งไปเลยเนาะก็หอมเป็นคนตรงๆอ่ะก็ถามหอมก็ตอบตรงๆคือวันนั้นนักข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมก็หอมไม่ได้เป็นกาวใจหอมจะเทคเครดิตทำไมอ่ะหอมไม่ได้เป็นกาวใจในการทำให้เขาประสานกันเลยหอมคุยอยู่แต่ฝั่งเดียวหอมก็แค่สื่อสารไปเลยนะคะไม่ต้องถามหอมอีกว่าได้คุยกับพี่พีเคไหมไม่ได้คุยแค่นั้นเองค่ะถามมาก็ตอบตรงๆอะไรที่ตอบได้หอมก็ตอบพี่หอมเนี่ยพี่โยผมก็บอกว่าเขารู้จักกับพี่หอมแล้วแต่ก็แบบขอบคุณมากที่พี่หอมเชื่อใจแล้วก็แบบไม่ได้จะกินกับอะไรนะคะเขาชื่นชมพี่หอมมากเลยพี่หอมมาแบบเชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้ใจเขามากมากเลยที่ไม่มีคำถามหรือว่าคำถามอย่างจริงใจคือไอ้ที่เขาจะฟ้องกันเรื่องเงินนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอยู่แล้วอย่างที่หอมเคยบอกไปว่าเขาเปิดบริษัทกัน2คนความจริงรู้กันอยู่2คนแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยหอมเป็นคนนอกด้วยซ้ําหอมไม่สามารถจะออกไปบอกได้ว่ายกก็ต้องชนะพีเคต้องชนะหอมพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่เกี่ยวกับหอมหอมมีหน้าที่ให้กําลังใจทําไมถึง trust โยเพราะวันนึงเราก็คุยกันเหมือนผู้หญิงเนาะโยก็จะพูดความรู้สึกพูดบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวเขาให้ใจหอมมาก่อนฉะนั้นหอมอ่ะไม่จะไม่ทรยศความไว้ใจที่คนมอบให้จริงๆเพราะว่าหอมรู้สึกว่าใครสักคนนึงไว้ใจแล้วเล่าเรื่องบางเรื่องให้เราฟังอ่ะหอมยังรู้สึกว่าโหเขาให้ค่ากับเรามากฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หอมอ่ะไม่ได้เข้าไปคุยกับพี่พีเพราะหอมกลัวว่าโยเกิร์ตก็จะกังวลใจอีหอมมึงนกสองหัวหรือเปล่าก็เหมือนเอาจริงเหมือนเพื่อนทะเลาะกันอ่ะสมมติเราวันนี้เราทะเลาะกับใครเราก็อยากให้เพื่อนอยู่ข้างเรามึงชัดเจนไปเลยมันอยู่ข้างใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหอมให้กำลังใจอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยเหลือในด้านอื่นๆในขณะที่พี่พีเคยังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงเสมอแต่ว่าการเจอกันกับพีเคในอนาคตก็สามารถคุยได้กับใครได้ได้แค่อย่าพูดเรื่องโยเกิร์ตเข้าใจไหมเหมือนรับสารจากฝั่งนี้มาเขายังสามารถจะมาทักทายได้เลยได้เลยจุ๊บพี่พีบอกหอมเหงามากมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนพี่ได้เลยนะได้เลยยังเป็นน้องรักเสมอทำอีเวนต์ด้วยกันน่าจะประมาณปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเลยจัดรายการอะไรก็ไม่เจอกันไม่เจอค่ะไม่ได้จัดด้วยกันอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ออกไปกับการกับเพื่อนฝูงสำหรับพี่พีเคก็เป็นหนุ่มสังคมนะหอมไม่รู้สังคมเขานะตอนนี้ค่ะชีวิตการดำเนินชีวิตของเขานะตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอกันเรื่องงานอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้จักกันมาเป็นโอ้โหเป็น10ปีแล้วอะค่ะความรักความปรารถนาดีของพี่น้องชาวเอทามก็คือแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่หวังดีเสมออยู่แล้วค่ะแค่ไม่มีโอกาสได้พูดกันเท่านั้นเองแล้วถามเรื่องอื่นไปแล้วเราไปเสนอให้พี่เปิ้ลให้พี่จูนไปเที่ยวบาร์ของเราเราไปสร้างความร้าวฉานให้เขาโพสเราไม่ถึงพี่เปิ้ลไม่ใช่ก็พี่เปิ้ลเขาโพสไงว่าเมียเขาอยากไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วเขาแบบจะต้องให้ไปดีไหมแปลว่าเนี่ยสามีกังวลใจแล้วเมื่อสามีกังวลใจก็มาที่เราดูแลสิพี่หนูน้องสาวพี่ไงเดี๋ยวหนูดูแลให้ก็คือดูแลพี่จูนให้เป็นอย่างดีโอ้โหอิ่มหนำทานกับข้าวสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาเลยอาหารร้านเราอร่อยเออไปก็จะเอาพี่เปิ้ลขึ้นไปข้างบนไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะสับเยี่ยวมอตอนนี้ขาดอยู่แต่เราสุบิสับตั้มแบบประกาศว่า301ถ้ามันไปมันได้เลยเขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกๆเลยนะว่าจะไป
แล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอาเราโอเคแล้วแค่นี้เราโอเคคอนเทนต์แค่นี้เราโอเคแล้วนางไปรวบรวมทีมเดอะสตาร์มาแล้วมาเสนอมานำเสนอทำแพ็กเกจแล้วหรอทำแพ็กเกจเพราะรู้ว่าเราไม่เอามันใครบ้างใครบ้างตูมตามเดอะสตาร์อาเดอะสตาร์โดมไม่ได้โดมออกเองเออแต่ว่าเขาก็เขาก็อยากแบบพรีเซนต์ตัวเขาแต่ว่าไอ้เรื่องเอาใครมายืนเนี่ยมันคงเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ทำบ่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมาทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมร้านก็คือเปิดปกติแล้วก็เกรงใจลูกค้าเราถ้าไม่เอาไปมีใครน่าผิดหวังที่สุดคะไม่มีค่ะทุกคนเต็มที่น่ารักลูกค้าก็น่ารักเพื่อนๆก็น่ารักเจออะไรแปลกๆฟีดแบ็กใครดีสุดหรอตลกสุดเป็นป๋องหอยเอางี้เซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดดีกว่าแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่หอยไปนั่งกับลูกค้ายังไงก็ไปนั่งแป๊บนึงนะแล้วก็หันไปถามว่าพี่ดื่มอะไรลูกค้าบอกออกไปเขาน่าจะพูดเล่นแหละเขาน่าจะพูดเล่นพี่ยังเป็นโนนหนึ่งไหมอะไรนะคะนิกกี้นิกกี้เป็นอะไรนะคะโนนหนึ่งนักวาดของเราเป็นโนนหนึ่งหมายถึงว่าที่ชื่อหอมชอบอะไรเงี้ยเหรอคะตัวเปรียบเทียบไม่มีใครเลยค่ะตอนนั้นค่ะเลยได้นิกกี้มาค่ะค่ะลองถ้าดูเอามาเอาณเดชน์เอาอะไรมามันไม่ถึงนิกกี้อยู่แล้วค่ะเขาเอาป๋องอย่างงี้โอ๊ตปาโมดดีเจอาร์ตอย่างงี้ค่ะมาเปรียบเทียบกับนิกกี้เราก็ต้องเลือกนิกกี้คือป้องนวัดอ่ะมันสนิทกันเหมือนบอยเลยเหมือนบอยพิษณุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงไก่เห็นตีนงูไปหน่อยใจพี่อ๋อมอยากได้ใครลุคอิชิกาวะโอ้โหทำไมทำหน้าเหยียดบูลลี่ฉันนะก็เธอถามฉันว่าฉันอยากได้ใครอันนี้สำหรับมาโฮสใช่ไหมคะอ๋อไม่ใครอยากได้ร่วมเรียงเคียงหมอรักเขารักเขาเป็นเรื่องของความรักเทสไม่แบบนี้มาโฮสก็ปล่อยเขาทำหน้าที่ของเขาไปแต่ว่าไม่เอามาแบ่งใครแน่นอนหมายถึงว่าลุคอิชิกาวะทานได้หรอคะเรารู้จักเขาได้หรอคะหมายถึงว่าสเปคเราค่ะคือถ้าเกิดเอาเนี่ยลุคมาเปรียบเทียบกับนิกกี้อ่ะนิกกี้ไปตั้งแต่แรกๆเลยได้ลุคเลยลุคลับเลยโอเคขอบคุณนะคะขอให้ได้